ช่อง8 Thailand Newsเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการเปิดงานในโครงการเมกะแฮกกาธอนเป็น1ใน5โครงการที่จะดำเนินการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน1ปีซึ่งเป็นโครงการที่มีการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่จะมาแก้ไขและตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและประเทศชาติโดยมีการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือทางไอทีและโลกไซเบอร์มาเป็นตัวช่วยคิดสร้างงานและสร้างนวัตกรรมทางกิจกรรม Startup Thailand Gen 2021ซึ่งปีนี้มาในรูปแบบเมกะแฮกกาธอนใน9กลุ่มอุตสาหกรรมได้มีการตั้งเป้าหมายและตั้งเป้าสร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในกลุ่มนิสิตนักศึกษากว่า 8,000 คนให้เกิดไอเดียธุรกิจและพัฒนาแผนงานธุรกิจกว่า400ไอเดียภายในปีนี้ซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็จะเป็นการที่เราจะให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยบ่มเพาะธุรกิจแล้วก็มีอุทยานวิทยาศาสตร์อยู่นะครับก็ตอนนี้มีประมาณ40มหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยกำกับราชภัฏแล้วก็ราชมงคลรวมทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน้องๆสามารถที่จะเข้าไปสมัครที่มหาวิทยาลัยได้เลยนะครับต้องเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าการร่วมทีมเนี่ยจะต้องไม่มาจากคณะเดียวกันนะครับที่สำคัญคือน้องๆต้องมาจากการคละคณะกันอย่างน้อยก็2คณะขึ้นไปแล้วก็สมัครตามมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายครับสบประการที่เราอยากจะให้น้องๆได้ครับอย่างแรกก็คือให้น้องเข้าใจคำว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับแล้วก็รู้จักนวัตกรรมภาวะการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็แผนธุรกิจครับเพราะว่านี่คือก้าวแรกถ้าน้องๆที่ผ่านกระบวนการนี้มาแล้วเนี่ยจริงจังกับการเป็นเจ้าของกิจการอย่าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเราจะพาเข้าสู่กองทุนยุวสตาร์ทอัพฟันต่อไปนะครับคนที่ผ่านกระบวนการจาก400ทีมเนี่ย200ทีมเราจะคัดให้เงินงบประมาณในการทำโปรโตไทป์แล้วก็บิสเนสโมเดล 25,000 บาทต่อทีมแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าตัดสินใจอยากจะตั้งบริษัทเนี่ยเราก็จะให้ทุนเพิ่มอีก 100,000 บาทต่อทีมนะครับแล้วก็ถ้าตั้งบริษัทแล้วนะครับสามารถที่จะพัฒนาแผนธุรกิจแล้วก็มาพิชกับสำนักงานเนี่ยเราให้สูงสุดที่5ล้านบาทนะครับเริ่มต้นที่ 1.5 ล้านจนถึง5ล้านบาทครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆจนน้องสามารถที่จะหาสิ่งที่เราเรียกว่า Venture Capital นะครับกองทุนที่มาจากเอกชนต่อได้เพราะฉะนั้นเราดูแลน้องตั้งแต่วันที่ยังไม่รู้จักคำว่าผู้ประกอบการยังไม่รู้จักคำว่านวัตกรรมจนถึงวันที่น้องเนี่ยได้นักลงทุนแล้วนะครับเราดูแลไปจนถึงวันที่บริษัทเนี่ยเติบโตแล้วสามารถที่จะเข้าไปในตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยได้เลยครับเราอยากจะเจอน้องรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับยิ่งในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะวิกฤตโควิดเนี่ยมันมาทั้งโอกาสนะครับมันจะมีโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจแล้วก็ business model ใหม่ๆที่ให้น้องเนี่ยสามารถทำนวัตกรรมได้นะครับแล้วเราหวังว่าจะมีบริษัทจดทะเบียนที่เป็นเจ้าของกิจการที่มาจากมหาวิทยาลัยเป็นน้องๆที่ดึงเอาเทคโนโลยีมาทำสิ่งที่เราเรียกว่า Deep Tech Startup นะครับธีมที่เราอยากจะให้เกิดก็คือมีการทำธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นอาหารเกษตรด้านการแพทย์นะครับ AI หุ่นยนต์ล่าสุดก็คือเรื่องของ Space Tech เรื่องของอวกาศเนี่ยเราก็สนับสนุนเช่นกันครับก็ท่านใดนะครับน้องๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากเป็นสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ยังเรียนไม่จบเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ของ Startup Thailand นะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับแล้วก็เราจะมีข้อมูลแล้วก็มีข่าวสารเนี่ยประกาศไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวกระบวนการนี้นะครับใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับแล้วก็ประมาณกลางปีเนี่ยเราก็จะได้ผู้ที่เข้ารอบนะครับและไปนำเสนอในงาน Startup Thailand แล้วก็ Innovation Thailand 2021ต่อไปครับนี้นะครับเราก็จะมี Mega Hackathon นะครับเพื่อที่จะสร้างสตาร์ทอัพนะครับเรียกกันที่เป็นทางการก็คือ Startup Thailand League 2021 Mega Hackathon นะครับซึ่ง NIA นะครับเป็นผู้จัดขึ้นนะพูดถึงเรื่อง Mega Hackathon เนี่ยนะครับก็ขอพูดรวมไปถึง Foresight นะครับ Foresight ซึ่งทั้งสองเรื่องเนี้ยเรื่อง Hackathon ก็ดีเรื่อง Foresight ก็ดีเป็นอะไรที่ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการเนี่ยให้ความสนับสนุนนะครับให้การดูแลนะครับเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทั้งสองเรื่องเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับมันมาพร้อมกับโลกที่เป็นอุตสาหกรรม 4.0 นะครับเพราะมันใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้นะครับ
ในการค้นข้อมูลในการสร้างนวัตกรรมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันสนุกเป็นการเรียนรู้ที่สนุกนะครับแฮกเกอร์ตอนเนี่ยเราก็เอาเด็กมารวมกันเป็นทีมนะครับปีนี้ก็40มหาวิทยาลัยนะครับก็มีหลายทีมทีเดียวนะครับแต่ละทีมนี่ก็มีอยู่4คนนะครับเขาก็จะปรึกษาหารือกันนะครับเป็นการเรียนร่วมกันแล้วก็จะมีอาจารย์มีผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยเสริมความรู้ให้เขานะครับแล้วว่าในระหว่างที่เขาค้นคว้านี่เขาก็เข้าสู่โลกไซเบอร์นะครับค้นข้อมูลค้นอะไรต่างๆมีอะไรที่คล้ายๆกับที่เขาอยากทำทั่วโลกเขาเข้าถึงได้หมดนะครับแล้วก็เมื่อเขาเข้าสู่กระบวนการแข่งขันแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่200ทีมใช่ไหมครับ200ทีมเนี่ยทาง NIA ก็จะให้เงินสนับสนุน 25,000 บาทนะครับ 25,000 บาททุกทีมนะครับแล้วก็จัดให้ได้พบกับพวกที่จะให้ทุนด้วยนะครับที่จะให้ทุนด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นการฝึกให้เด็กของเรานอกจากจะมีวิทยาการชั้นสูงแล้วเนี่ยนะครับนอกจากสนุกด้วยนะครับก็ยังจะได้ทำสตาร์ทอัพนะเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตแล้วก็จะถ้ารักการเรียนรู้เนี่ยก็เรียนรู้ไปได้ตลอดปรับปรุงงานไปได้ตลอดทำนวัตกรรมเพิ่มขึ้นได้ตลอดครับก็เป็นการพัฒนาเยาวชนที่ดีมากส่วน foresight เนี่ย foresight ก็หมายถึงคล้ายๆ forecast นะครับ forecast ก็คือการคาดคะเนการทำนายล่วงหน้าก็เอาเด็กมารวมกันเป็นกลุ่มอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วยกันคิดโดยอาศัยแนวโน้มของเทคโนโลยีนะครับแนวโน้มของเหตุการณ์โลกแนวโน้มของสภาวะแวดล้อมของโลกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับใน5ปี10ปี20ปี25ปีแล้วแต่นะครับแล้วก็คิดว่าเราต้องการอนาคตแบบไหนนะครับถ้าต้องการแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าทิศทางทั่วไปมันจะไปทางไหนแต่ขณะเดียวกันเราก็จะต้องเข้าไปนำพามันนะเข้าไปดัดแปลงมันนะครับเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันนะครับเท่าที่เราจะทำได้ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมของอนาคตเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กที่ดีมากแล้วก็เช่นเดียวกันกับแฮกเกอร์ตอนนะครับสนุกนะครับสนุก NIA ก็ชำนาญได้ทั้งสองเรื่องนะครับทั้งเรื่องแฮกเกอร์ตอนด้วยทั้งเรื่องโฟร์ไซด์ด้วยนะครับแล้วก็ในกระทรวงอวเราก็มีอีกหลายหน่วยงานที่ทำทั้งแฮกเกอร์ตอนทำทั้งโฟร์ไซต์นะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะทำเรื่องแฮกเกอร์ตอนให้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสนุกคนมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องโฟร์ไซต์เราก็จะเริ่มทำให้โดดเด่นมากขึ้นมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี่ก็เป็นแผนงานของเราที่ต้องการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับให้เป็นคนที่ทันโลกทันเหตุการณ์แล้วก็สนุกสนานกับการเรียนรู้นะครับปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มีความยินดีที่จะไหว้วานสื่อมวลชนนะครับให้ช่วยส่งข่าวต่อไปยังพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมทั้งผู้ปกครองนะครับว่าลูกๆของท่านที่อยู่กับกระทรวงอวเนี่ยมีอนาคตนะครับมีความสนุกสนานทันโลกทันเทคโนโลยีครับแล้วก็เรียนไปสนุกไปแล้วก็รักกันไปนะครับขอบคุณครับชนบทไทยแลนด์นิวส์